สวัสดีครับก็ก่อนอื่นยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกของ GIL Alternative นะครับที่ผ่านการเข้ารอบ2ตี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะสอนวิธีลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรม RTC นะครับก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่เว็บของ RO นะครับของ ro.genjoy.in.th นะครับเสร็จปุ๊บเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับusernameกับ password มาให้ใส่นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นตัวระบบเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับแล้วกดไปที่ติดต่อสอบถามนะครับพอกดติดต่อสอบถามเรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นเขาจะมาเข้าสู่หน้าของ GenJoy Support นะครับกดเข้าสู่ระบบครับเปิดทิกเก็ตครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดสร้างทิกเก็ตนะครับแล้วก็เลือกเกม PC นะครับแล้วกด Next ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกไปที่สอบถามข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กด next ถัดไปนะครับแล้วก็บอกว่ายืนยันตัวตนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมRTC นะครับปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปครับอย่างเช่นของผมก็คือสอนเชิงเทพนะครับครับเรียบร้อยนะครับก็ลงไปนะครับบอกว่าครับชื่อครับ ID ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อัปโหลดสำเนานะครับครับแล้วหลังจากนั้นก็กด next ครับแล้วก็ชื่อเกมนะครับก็ใส่ไป Ragnarok Online นะครับ Serve Chaos นะครับGenjoy ID นะครับก็ใส่ไปเกม ID นะครับก็ใส่ไปเบอร์มือถือที่ติดต่อได้ครับโอเคหลังจากนั้นก็กดเปิดทิกเก็ตครับ create ticket ระบบมันก็จะนั่นมานะครับแล้วมันก็จะข
ขึ้นเป็นแบบนี้ก็รอ GM ตอบกลับได้เลยครับว่ามีปัญหาส่วนไหนเราก็ส่งเอกสารหรือว่าส่งข้อความตอบกลับได้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ